ขนมถั่วลันเตาอบกรอบสแน็คแจ็คฟอร์โมสโอเมก้าบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนกลับเข้าสู่รายการThe Trainer ปั้นฝันสนั่นเวทีปี5กับการออดิชั่นคัดเลือกน้องๆให้เหลือเพียง50คนสุดท้ายเพื่อเข้าสู่รอบไฟนอลออดิชั่นกติกาประลองฝันในรอบออดิชั่นมีดังภายในระยะเวลา1นาทีน้องๆจะต้องแสดงความสามารถอย่างสุดฝีมือเพื่อเรียกคะแนนจากเหล่าคณะกรรมการซึ่งคะแนนรวมทั้งหมดมี200คะแนน100คะแนนแรกจะมาจากเทรนเนอร์และครูจากสถาบันปั้นฝันหมุนเวียนกันมาให้คะแนนรอบละ5ท่านซึ่งจะมีคะแนนท่านละ20คะแนนส่วนอีก100คะแนนจะมาจากคณะกรรมการรวมซึ่งเป็นนักเรียนและนักศึกษาที่อยู่ในชมรมดนตรีจำนวน100คนซึ่งจะมีท่านละ1คะแนนเมื่อเริ่มโชว์คณะกรรมการทั้งหมดจะมีสิทธิ์กดปุ่มคะแนนภายในระยะเวลา1นาทีหากได้คะแนนต่ำกว่า100คะแนนโชว์จะต้องจบลงแต่ถ้าได้คะแนนมากกว่า100คะแนนขึ้นไปจะได้โชว์จนจบเพลงและมีโอกาสเข้ารอบ50คนสุดท้ายเพื่อไปแข่งขันในรอบ Final Audition ของ The Trainer ปั้นฝันสนั่นเวทีปี5คนต่อไปพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องพลูค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กพลัชจารีวณิชวงศ์วานค่ะชื่อเล่นชื่อพลูค่ะน่ารักจังเลยคุณแม่คะมีอะไรจะให้กำลังใจน้องไหมคะค่ะก็อยากให้น้องสู้เต็มที่นะคะเต็มที่ไหมลูกเต็มที่ค่ะอ้าวพร้อมแล้วน้องพลูภาพจาก Phantom of the Opera ค่ะแล้วถ้าร้องเพลงสากลปกติถ้าเป็นเพลงป๊อปอย่างนี้ร้องได้ไหมคะป๊อปทั่วไปได้ค่ะได้ค่ะได้ไหมน้องครูถนัดหรือว่าน้องครูชอบแบบแนวไหนมากที่สุดลูกถ้าให้เลือกก็เป็นคลาสสิกค่ะเป็นแนวเขาอยู่แล้วโอเปร่าแบบเขมรให้น้องดูโอเปร่าแบบเขมรไทยก็ได้โชว์
่ว่าวันนี้ทำเต็มที่อะค่ะคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเก่งมากค่ะถ้าหนูเข้ารอบใน7คนหนูจะกลับไปฝึกเต้นค่ะมาเอาใจช่วยน้องพลูให้เป็น1ใน7ของ The Trainer ปั่นฝันสนั่นเวทีปี5กันนะครับเช่นเดียวกันกับน้องคนนี้ที่ต้องต่อสู้กับชีวิตเพื่อเดินทางตามความฝันของตัวเองและตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของเทรนเนอร์ยิ่งยงยอดบัวงามที่จะต้องเดินทางไปแจ้งข่าวให้กับน้องนาตาลีเพื่อเข้าสู่รอบออดิชั่นครับน้องนาตาลีใครมาหาหนูคะสวัสดีครับสวัสดีครับมาหาน้องนาตาลีครับใช่น้องคนนี้เปล่าครับคนนี้ใช่ไหมใช่ค่ะนาตาลีแน่นะนาตาลีค่ะสวัสดีค่ะนี่ไอ้รูปนี้เนี่ยมันไม่เหมือนตัวจริงเลยนะตัวจริงสวยกว่าเยอะเลยนะมาคุยกันดีกว่าว่านาตาลีเนี่ยไปทำอะไรยังไงทำไมเขาถึงให้พี่มาหาไปทำอะไรมาอ๋อไปประกวด The Trainer มาค่ะแล้วอยู่กับใครบ้างคะที่นี่อ๋อหนูอยู่กับคุณน้าค่ะแล้วก็แม่ชีค่ะอ่ะแม่ชีเป็นใครคะเป็นยายค่ะเป็นยายเป็นคนที่ดูแลหนูแทนแม่ค่ะแล้วทำไมต้องดูแลแทนนะแม่อ๋อแม่หนูเสียตอนหนู6เดือนค่ะยายเลี้ยงมาตั้งแต่แม่เสียไปแล้วเหรอค่ะแม่เสียตอนอายุเท่ากี่ขวบ6เดือนค่ะ6เดือนเลยเหรออายงเสียใจด้วยนะแล้วก็คุณพ่อล่ะครับอ๋อคุณพ่อไม่รู้ไปไหนค่ะเอาล่ะถึงเวลาที่เราสองคนจะต้องหยุดเรื่องดราม่าทั้งหมดพร้อมที่จะดูอะไรเป็นพิเศษที่พี่ยงเอามาให้หรือเปล่าพร้อมแล้วค่ะอ้าวนาตาลีเปิดเอง1 2 3เป็นไงอ่านออกเป็นยังไงรู้สึกเป็นยังไงดีใจมากค่ะเข้ารอบออดิชั่นแล้วนะขอบคุณค่ะก็ตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะหนูว่าอาจจะต้องติด1ใน7ค่ะอยากให้ทุกท่านได้พบกับสาวสวยสู้ชีวิตคนต่อไปนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องนาตาลีค่ะสวัสดีค่ะขอเสียงหน่อยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุภไมยวงเพชรค่ะชื่อเล่นชื่อน้องนาตาลีค่ะอายุ12ปีค่ะอ๋อหนูขอบอกว่าถ้าจะกดให้หนูนะคะฟังแล้วกดด้วยนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดนะคะเดี๋ยวคะแนนมันจะไม่ได้ค่ะอย่าลืมกันวันนี้นะคะครอบครัวของนาตาลีเป็นน้านะคะน้าสาวและน้าชายมาเป็นกำลังใจให้สู้พี่สู้สู้ค่ะชนะธรรมดากฎเกณฑ์เรานั้นเป็นผู้เล่นยอมรับความเป็นจริงไม่ต้องการอย่าฝืนคืนรักเธอกลับไปเจ็บนี้ไม่โทษใครในเมื่อฉันเลือกเองรู้ว่าต้องตัดใจทั้งที่แสนจะทรมานThank you.
องบาลีในบาลีนะครับพี่ยิ่งยงไปที่บ้านน้องเป็นยังไงบ้างคะที่บ้านของคุณน้าเขาเองครับซึ่งน้องเองไม่ได้อยู่ที่บ้านของคุณน้าน้องไปอยู่ที่ลพบุรีกับแม่ชีไปเรียนหนังสืออยู่ที่นั่นที่บ้านก็จะอยู่กับคุณน้าเป้นะตุ่มแล้วก็ญาติๆทั้งหลายอะค่ะแล้วคุณแม่ล่ะคะอ๋อคุณแม่หนูเสียแล้วค่ะแล้วคุณพ่อล่ะครับคุณพ่อหนูไม่รู้ไปไหนอะค่ะนาตาลีคิดถึงแม่ไหมคิดถึงค่ะถ้าแม่ดูเราอยู่เราจะพูดอะไรอยากจะบอกแม่ว่าวันนี้หนูทำเต็มที่แล้วนะคะหนูจะไม่แม่ภูมิใจได้แล้วค่ะนาตาลีครับอยากให้นาตาลีเนี่ยร้องเรียนความให้แม่สักท่อนหนึ่งได้ไหมมาเลยลูกเลยอ่ะเชิญเลยครับคุณครูสั่งให้เขียนเรียงความเรื่องแม่ฉันบอกให้ส่งให้ทันวันพรุ่งนี้มันยากจังทำไม่ไหวหนูแม่ไม่มีเราจะเขียนให้ดีอย่างไรเป็นห่วงก็ไม่รู้ดูแลก็ไม่คุ้นกอดแม่อุ่นจริงๆมันจริงไหมพร้อมหน้ากันทานอาหารเคยมีแค่ฝันไปไม่มีเพลงกลมใดไม่มีห่มผ้าไม่เคยอุ่นเลยกอดหมอนไม่เคยอุ่นใจนอนหลับไปอย่างเดียวได้ทุกทีไม่มีอะไรจะเขียนให้ครูได้อ่านพรุ่งนี้วันแรกที่ทานก็ลาน้ำตาขอปรบมือและเป็นกำลังใจให้กับน้องนาตาลีและนี่คือตัวอย่างของการต่อสู้ที่ไม่เคยยอมแพ้และไม่ย่อท้อในการเดินทางตามฝันของตัวเองและเมื่อวันแห่งชัยชนะมาถึงเราจะรู้ว่ามันมีค่ามากแค่ไหนช่วงหน้าเรามาดูการต่อสู้ที่ไม่ย่อท้อของความฝันน้อยๆใน The Trainer ปั้นฝันสนั่นเวทีปี 5